ไปหมดเลยเนี่ยต้องนี่เอาสะบัดตะบิ้งโอเคหัวมันโล่งอะค่ะมันโล่งปลดปล่อยเซเมนต์เต็มดูตุ้นรุ่นนี้ต้องรู้จักเทิร์นสุดเซเมนต์เต็มเทิร์นสติฟเฟลคุณลุงต้องไม่ธรรมดาจริงๆนะคะนะหนูว่านะไม่ใช่เพราะว่าดูดอากาศอย่างเดียวหรอกต้องมีบุญมีญาณอะไรสักอย่างมีบุญจากข้างในนี่นะนี่เพราะว่าจะแตกต่างจากหมอนวดคนอื่นถ้าหมอนวดคือนวดก็คือนวดแต่ว่าไม่ใช่นวดลักษณะนี้อะค่ะผมมันเหมือนใครไม่ได้หรอกนั่นน่ะสิค่ะแล้วก็เชื่อว่าไม่มีใครเหมือนเด็กคือเวลารักษาแล้วทำไมมันถึงเบาไปเลยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวว่ารักษาเลยเนาะบำบัดกำจัดบำบัดมาเลี้ยงค่ะอ๋อบำบัดน้ำเสียน่ะเข้าใจโอเคบำบัดน้ำเสียเลยเข้าใจนี่กำจัดเลยไปเลยเนี่ยแขนหายไปได้ไงเนาะเบาวิวเนาะค่ะอะไรมันจะขนาดนั้นสาธุจะยากนะตรงหัวนี้ก็โล่งเบาไปเลยค่ะตรงนี้เมื่อกี้ตอนแรกมันก็เจ็บอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้มันก็เบามันไม่เป็นแล้วอะค่ะเกินความเชื่อและหรือเหนือความจริงคนที่อยู่หน้าจอในนอกจออย่าเชื่อเขานะครับเชื่อเขานะมีเพื่อนนะคะแล้วเขาเห็นใน YouTube ค่ะเห็นใน YouTube เขาก็โทรมาคุยโทรมาถามว่าไปหาลุงหมอกอะลุงหมอกเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อลุงหมอกไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นหมอจริงๆหมอจะตกงานในวันหนึ่งข้างหน้าแต่ว่าลุงหมอกจะช่วยในเรื่องสุขภาพได้เจ็บปวดตรงไหนลุงหมอกช่วยได้ก็ลองไปดูสิคะอะไรอย่างเงี้ยอนาคตหมอจะกลายเป็นจำเลยหมายเลขหนึ่งในข้อหากล่าวหาอันเป็นเท็จเช่นไปตั้งเชื้อโรคและไปจับยัดเข้าสู่ในกอทำให้เขาหายไม่ได้ค่ะ1ปีผ่านไปยังมีโรคที่2ก็ไปอีกทีนึง5ปีผ่านไปโรคที่3ยังมีอีก1 2ยังทำให้เขาหายไม่ได้มันไม่จริงมันเป็นเท็จนะครับไม่เจอข้อกล่าวหานี้ผมเรียกว่าจำเลยหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองก็คือผู้ที่อนุมัติการใช้เอาของที่เป็นพิษให้เป็นยาถูกต้องจากกฎหมายนั่นแหละคือใครก็ไม่รู้นั่นแหละหมายเลขสามคนที่ออกไลเซนส์ให้กับคณะหมอปฏิบัติการถูกต้องตามกฎหมายคนที่ออกไลเซนส์นั่นคือจำเลยหมายเลขสามคำพูดคำนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิน15ปีเด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะมาทำที่ว่านี้เองเราไม่เกี่ยวเราบอกให้กับท่านที่อยู่ในวิถีอาชีพนี้ได้กำลังรับรู้ว่าให้เตรียมตัวซะนะอย่าเป็นจำเลยเพราะมันจะมีโจทย์โอเคไหมครับโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะนะก็หวังดีทุกคนนะครับทุกคนสาธุหวังดีโอเคกราบขอบพระคุณทุกท่านยินดีตัวเบาค่ะค่ะเป็นคนที่แอคทีฟตลอดนะครับดีมากครับค่ะคนแอคทีฟนี่มัน
ร่างกายจะแข็งแรงอยู่นานๆอยู่นานๆอยู่นานๆเพื่ออะไรก็เพื่อไปครับไม่ขอเชิญเลยขอเชิญครับ